คลิปนี้จะเป็นการสาธิตการใช้งานของ Webvisitor Cloud รุ่น Cloud หมู่บ้านนะคะจากไอคอนที่อยู่หน้าจอสีฟ้าอันนี้คลิกเข้าไปได้เลยค่ะในการเข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องมีการใส่ Username Password ที่บริษัทได้ให้ไปก่อนนะคะแต่อันนี้คือเราได้ใส่เข้าไปแล้วค่ะหน้าจอแรกจะเป็นหน้าจอสรุปจำนวนเข้าออกแล้วก็ตกค้างของผู้มาติดต่อแต่ละประเภทนะคะซึ่งประเภทผู้มาติดต่อตรงนี้เนี่ยทางผู้ใช้สามารถที่จะตั้งค่าได้ตามต้องการนะคะถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของผู้มาติดต่อในแต่ละประเภทอย่างเช่นผู้มาติดต่อลูกบ้านเข้า1เนี่ยเราก็คลิกเข้าไปก็จะมีรายชื่อของจะมีรายการของคนคนนั้นขึ้นมาแล้วก็คือสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้มันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้ค่ะขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้านะคะเมื่อผู้มาติดต่อเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกรอกข้อมูลผู้มาติดต่อได้จากบัตรประชาชนเราจะเสียบตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นรูดใบขับขี่ก็ได้แล้วก็ต้องมารูดตรงนี้ค่ะแต่เดี๋ยวในที่นี้เราจะสาธิตจากบัตรประชาชนนะคะอันดับแรกกดปุ่มเข้าค่ะจะได้หน้าจอนี้นะคะเสียบบัตรประชาชนเข้าไปรอสักครู่จากนั้นก็มาใส่ประเภท Visitor ค่ะเลือกสามารถเลือกได้นะคะส่วนจุดอื่นๆเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้คือแล้วแต่นโยบายของทางผู้ใช้ค่ะแต่ในที่นี้เดี๋ยวจะใส่อย่างเช่นรถยนต์เสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะถ่ายภาพได้อาจจะเป็นภาพเอกสารสำคัญหรือว่าเป็นภาพรถก็ได้ค่ะเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด3ภาพนะคะแต่ในที่นี้เดี๋ยวจะใส่แค่ภาพเดียวก่อนจากนั้นคลิกที่ต่อไปอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่ขึ้นมาให้ตรวจสอบก่อนนะคะว่าข้อมูลของผู้มาติดต่อเนี่ยถูกไหมถ้าต้องการที่จะพิมพ์สลิปบัตรผ่านแล้วก็คือเลื่อนให้มันเป็นแถบสีแดงถ้าไม่ต้องการให้เป็นสีเทาค่ะจากนั้นกดบันทึกก็จะได้สลิปบัตรผ่านตามภาพค่ะจะเห็นได้ว่าผู้มาติดต่อลูกบ้านเนี่ยจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาเป็น2แล้วนะคะแล้วก็การตกค้างก็จะเป็น2เพราะยังไม่มีใครออกมาเลยค่ะต่อไปจะเป็นการลงทะเบียนออกนะคะจากหน้าจอนี้ให้คลิกที่ออกค่ะในการลงทะเบียนออกสามารถทำได้2แบบนะคะคือสแกน QR จากตรงนี้หรือว่าจะใส่เลข Visitor ID ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นเลข7อย่างเงี้ยก็คือใส่เป็นตัวเลขได้เลยโดยตรงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะสแกน QR แทนค่ะก็จะขึ้นหน้าจอให้ตรวจสอบนะคะว่าข้อมูลถูกต้องไหมถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์บัตรผ่านออกแล้วก็เลื่อนให้เป็นแถบสีแดงค่ะถ้าเราอนุญาตให้คนคนนี้ผ่านออกไปได้แล้วก็คลิกที่อนุญาตผ่านถ้าต้องการพิมพ์สลิปอันนี้ซ้ำนะคะกดพิมพ์อีกครั้งแต่ถ้าไม่ต้องการก็กดออกค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีเข้าวันนี้มีการเข้าทั้งหมด2ออก1เท่ากับตกค้าง1นะคะสลิปบัตรผ่านตอนออกจะเป็นแบบนี้ค่ะ